จะมาสนทนาธรรมกันจากเล็กน้อยนะกันผู้ใดเข้ามาแล้วก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งได้ว่าเสียงชัดเจนบ่ได้ยินเสียงบ่แล้วก็ซอยกันแชร์ไปเด้อวันนี้เป็นที่31เนาะจะเป็นที่1เนาะโอเคผิดไปวันที่31เนาะในวงบอกเป็นที่1แต่วันนี้น่าจะเป็น31 คอมเมนต์เข้ามานําเด้อว่าเสียงชัดเจนบ่เพราะว่าบ่ได้มีไมค์มื้อนี้เว้าเสียงสดเนาะวันที่31เดือน3พอดีมื้อนี้มาฮอดอำเภอทารี่จังหวัดเลย ก็เลยได้มาพักซะก่อนเนาะจะไปต่อกับคำแล้วก็เลยมาพักซะก่อนจะมาพร้อมกันสนทนาธรรมผู้ใดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ก่อนผู้ใดถามก่อนก็จะอาจจะตอบให้ก่อนไปเนาะเจริญพรโยมที่เข้ามาหลายๆท่านเสียงได้ยินบ่เนาะเสียงได้ยินเสียงชัดเจนบ่ท่านได้ยินกับคอมเมนต์เข้ามานี่เด้อพอออกภูสนะเนาะนางมณีแก้ววรกุลจอมสีวันนี้จะมาสนทนาเรื่องของการเฮ็ดบุญมีโยมเพิ่นตั้งคำถามมาทาเล่นพระเครื่องมนต์นมัสการขอซื้อพระอาจารย์เต็มแดซื้ออาตมาบ่อาจารย์แซมเตชะวะโรนะอาตมามีซื้อเดียวสั้นๆนะแซมบ่มีซื้อเล่นบ่มีซื้อแท้ซื้อเดียวซื้อเดียวเขาก็เอิ้นแบบนี้มาตั้งแต่น้อยนะเอาละเนาะเมื่อญาติโยมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อไปเป็นธรรมทานมื้อนี้จะตั้งหัวข้อธรรมะที่เฮาจะสนทนากันเรื่องของการเฮ็ดบุญเพราะว่ามีญาติโยมหลายๆท่านก็มีความสงสัยในการเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญนี้มันแตกต่างกันแบบใดเรื่องของการให้ทานเรื่องของการบูชาเป็นต้นนะมีโยมท่านหนึ่งเพิ่นได้ตั้งคำถามมาว่าการเฮ็ดบุญกุศลหนึ่งก็คือการสร้างเจดีย์สองการสร้างพระพุทธรูปสามการเฮ็ดถนนหนทางและสี่การถวายข้าวปลาอาหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์การเฮ็ดบุญเหล่านี้นี่นะได้บุญคือกันหรือบ่นะนี่เป็นคำถามของเพิ่นเนาะเป็นคำถามของโยมที่เพิ่นถามมากับขออนุโมทนานำคำถามก่อนที่เพิ่นมีความสนใจในเรื่องบุญกุศลจื้อเนาะ1เรื่องการสร้างเจดีย์2เรื่องการสร้างพระพุทธรูป3เรื่องการเฮ็ดถนนหนทาง4เรื่องของการถวายข้าวปลาอาหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์นะก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายๆบ่อนหลายๆที่ก็มีการสร้างเจดีย์มีการเฮ็ดพระพุทธรูปมีการเฮ็ดถนนหนทางเข้าวัดวาบ่เข้าตามหมู่บ้านบ่
หรือว่ามีการถวายข้าวปลาอาหารแก่พระเจ้าประสงค์นะบุญทั้งสี่ประการนี่นะได้คือกันบ่เป็นตั้งคำถามมาที่ดีเนาะตั้งคำถามมาดีเฮาก็มาเบิ่งตามความเป็นจริงนะต้องเข้าใจไอ้ตัวที่ว่าบุญนี่ก่อนบุญนี่คืออีหยังบุญหมายถึงตัวเจตนาดีเจตนาดีเอื้อนว่าบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิเจตยิตวากัมมังกโรติกาเยนะวาจายามนาสาภิกขุทั้งหลายเฮากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะบุคคลจงใจแล้วจึงเฮ็ดกรรมด้วยกายวาจาใจพวกเขาจะบ่ทิ่มหลักนี่เด็ดขาดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมกรรมดีก็คือเจตนาดีกรรมชั่วก็คือเจตนาชั่วเนาะบุญเป็นซื้อของกรรมดีบาปเป็นซื้อของกรรมชั่วเพราะฉะนั้นการสร้างเจดีย์การเฮ็ดพระพุทธรูปการเฮ็ดถนนหนทางการถวายข้าวปลาอาหารแก่พระเจ้าประสงค์ได้บุญคือกันหรือบ่ธรรมะเข้าใจแล้วว่าเรื่องบุญแบบนี้เมื่อฮู้แล้วว่าบุญคือเจตนาหากเจตนาในการเฮ็ดมีก็ได้บุญนั่นแหละเนาะเพราะว่าเจตนาในการเฮ็ดมีได้บุญแต่บุญนั่นคือกันหรือบ่มาเบิ่งเนาะการเฮ็ดเจดีย์เฮ็ดเพื่อหยังถ้าหากว่าเฮ็ดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญประเภทที่บูชาการเฮ็ดพระพุทธรูปเด้เฮ็ดเพื่อหยังคันเฮ็ดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญประเภทการบูชาการเฮ็ดถนนหนทางนี่แหละหากการเฮ็ดถนนหนทางนั้นเพื่อพระเจ้าประสงค์ก็ชื่อว่าบูชาพระเจ้าประสงค์เนาะการถวายทานข้าวน้ำซ้ำปลาเป็นต้นแก่พระเจ้าประสงค์นี่แหละก็เป็นชื่อของการบูชาพระเจ้าประสงค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนี่นะมันก็มีกับบุคคลเข้ามานำเนาะบุคคลผู้ชำระบุญกุศลของเฮาคือชำระทานชำระการบูชาเฮาให้บริบูรณ์หรือบ่บริบูรณ์อาตมาเคยเทศเรื่องของทักขิณาวิภังคสูตรไปหลายรอบแต่มื้อนี้จะมาว่าคร่าวๆก่อนการเฮ็ดบุญนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเฮ็ดอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือการเฮ็ดทานนี่นะหนึ่งก็คือปาติปุคคลิกทานสองสังฆทานเนาะปาติปุคคลิกทานก็คือการให้ทานหรือการบูชาบุคคลสังฆทานแปลว่าการบูชาพระสงฆ์เนาะการให้แก่พระสงฆ์การบูชาพระสงฆ์นั่นแหละทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์สูงสุดเลยรองลงมากับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกผู้ปฏิบัติให้บรรลุอรหันต์พระอนาคามีผู้ปฏิบัติให้บรรลุอนาคามีพระสกทาคามีผู้ปฏิบัติให้บรรลุสกทาคามีพระโสดาบันผู้ปฏิบัติให้บรรลุโสดาบันผู้ข่มความกำหนัดยินดีในกามได้ผู้มีศีลผู้ทุศีลและสัตว์เดรัจฉานอันนี้เอิ้นว่าการให้ทานเจาะจงบุคคลนะเพราะว่าการให้ทานกับการบูชาอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันบูชากับการให้อันเดียวกันการบูชาคือน้อมนำสิ่งที่ตนเองมีคิดว่ามันดีนี่แหละไปมอบให้กับคนอื่นเอิ้นว่าบูชาพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะบุคคลผู้ชำระการบูชาของบุคคลได้ดีบุคคลผู้ควรแก่การบูชานี่คือไผพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติสี่จำพวกผู้บรรลุผลสี่จำพวกเอิ้นว่าบุคคลผู้ควรบูชาอย่างสูงสุดฉะนั้นนะผู้ควรบูชาก็หมายถึงพระอริยเจ้าเด้เนาะแต่ว่าการให้การแบ่งปันนี่นะเราบ่สามารถไปกำหนดได้ว่าผู้นี้เป็นพระอริยเจ้าหรือบ่แม่นอริยเจ้าพระองค์เลยตรัสได้ว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์100
การให้ทานกับคนทุศีลได้อานิสงส์1,000การให้ทานกับคนที่มีศีลได้อานิสงส์100,000การให้ทานกับคนที่มีศีลนั่นแหละสามารถคมความกำหนัดยินดีพอใจในกามเจริญฌานอภิญญาได้อานิสงส์100,000 โกฏิอายุวรรณะความสุขยศพวกนี้กำลังพวกนี้เนาะปฏิภาณพวกนี้นะได้อย่างละ100,000 โกฏิเป็นว่าแต่ถ้าหากว่าได้ให้ทานหรือได้บูชาผู้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุโสดาบันอานิสงส์นับประมาณบ่ได้บ่จำเป็นต้องกล่าวถึงพระโสดาบันผู้ปฏิบัติให้บรรลุสกทาคามีพระสกทาคามีผู้ปฏิบัติให้บรรลุอนาคามีพระอนาคามีผู้ปฏิบัติให้บรรลุอรหันต์พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บ่ต้องกล่าวเลยว่ามีหลายปานใดนะอันนี้เอิ้นว่าการบูชาบุคคลเด้การบูชาบุคคลหรือการเฮ็ดเจ้าจงบุคคลทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของสังฆทานไว้การบูชาพระสงฆ์บางทีก็พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบางทีก็พระสงฆ์บ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบางทีก็ทรงสองฝ่ายทั้งภิกขุสงฆ์ภิกขุนีสงฆ์บางทีก็ทรงฝ่ายเดียวบางทีก็ไปขอมาว่าเอาพระสงฆ์2องค์เอาพระภิกขุนี3องค์จังซี่เป็นต้นหรือว่าขอเอาพระสงฆ์ฝ่ายเดียวมา3 4องค์มาเงินมาศาลแล้วก็บูชาเพิ่นด้วยกันบูชาด้วยข้าวน้ำซ้ำปลาเป็นต้น นี่เอิ้นว่าสังฆทานหรือว่าการบูชาพระสงฆ์ที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้อยู่ว่าเฮาบ่กล่าวว่าการให้ทานหรือการบูชาบุคคลนี่นะจะมีผลมีอานิสงส์หลายกว่าการให้สังฆทานหรือบูชาพระสงฆ์โดยประการใดๆพระองค์สรรเสริญการบูชาพระสงฆ์เนาะสรรเสริญการบูชาพระสงฆ์แบบนี้อันนี้เขากับพอหู้เลยว่าโอ้ผู้ชำระทานชำระการบูชาของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ตัวเขาเองนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วว่าตัวเขาเจตนาดีดีของที่จะนำไปให้ทานไปบูชามันดีแล้วไอ้ตัวเขาก่อนแต่ก็ต้องมีผู้รับนะผู้รับทานผู้รับการบูชานั่นว่ามีคุณธรรมหลายปานใดถ้าผู้ใดมีคุณธรรมหลายผู้นั้นก็ชำระทานชำระการบูชาของเขาได้ดีกว่าเนาะบัดนี้เฮากลับมาหาคำถามบัดนี้เฮากลับมาหาคำถามของโยมผู้ที่เพิ่นถามการเฮ็ดเจดีย์การเฮ็ดพระพุทธรูปการเฮ็ดถนนหนทางและกับการให้ข้าวน้ำซ้ำปลาอันใดล่ะได้อานิสงส์หลายก่อนหรือว่าได้อานิสงส์เหมือนกันบ่เฮาก็เบิ่งไปว่าการเฮ็ดเจดีย์เฮาเฮ็ดเพื่อหยังโอ้บูชาพระพุทธเจ้าผู้มีคุณนับประมาณบ่ได้การให้การเฮ็ดแบบนี้มันก็ดีไปเห็นบ่อันนี้ส่งมานับประมาณบ่ได้อยู่แล้วการเฮ็ดพระพุทธรูปนี่ล่ะเฮ็ดเพื่อหยังโอ้เฮ็ดบูชาพระพุทธเจ้าเจาะจงพระพุทธเจ้าอันนี้ส่งกันนับประมาณบ่ได้การเฮ็ดถนนหนทางนี่ล่ะโอ้บูชาพระสงฆ์เฮ็ดให้พระสงฆ์เดินเหินสะดวกไปมาสะดวกสมมุติว่าสิซะเนาะให้ผู้คนเดินมาเดินได้ไปคลองไปมาง่ายอันนี้การได้อานิสงส์คือกันส่วนการให้ข้าวน้ำซ้ำปลาคันให้แก่บุคคลการได้อานิสงส์น้อยลงคันให้แก่พระสงฆ์การได้อานิสงส์หนักประมาณบ่ได้คือกันต่างแต่ว่าการให้ข้าวน้ำซ้ำปลานี่นะเฮาให้ไปตอนใดเพิ่นก็บริโภคได้ในช่วงเวลานั้นแล้วก็หมดไปเห็นบ่การเฮ็ดถนนหนทางก็อาจจะได้ใช้โดนไปได้เนาะพระเจ้าประสงค์ก็ได้ใส่ดนไปแดงการเฮ็ดพระพุทธรูปการเฮ็ดเจดีย์นี่แหละโอ้การเฮ็ดพระพุทธรูปเฮ็ดเจดีย์นี่น่ะบ่แม่นแต่ผู้เฮ็ดได้นี่ได้อานิสงส์นะผู้เฮ็ดได้อานิสงส์แหละนึกถึงตนได้ก็ได้อานิสงส์แต่ว่าผู้มาเห็นผู้มาเบิ่งผู้ได้ทัศนาเขาสามารถตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เขาได้บุญนำเนาะหรือว่าเขาได้นำเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาน้อมบูชาเขาก็ได้บุญนำเขาบ่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามการเฮ็ดเจดีย์ก็เลยมีอานิสงส์ยาวนานก่อนเพราะว่าอยู่โดนเนาะ
เฮดเจดีนี่นะอาจจะอยู่เป็น10ปี20ปี100ปีผ่านไปเป็นร้อยๆปีแล้วกันยังมีคนไปกราบไหว้สักการะบูชายังได้กุศลการให้ก็นำสัมปากะให้นับได้บ่บุญนับบ่ได้เลยแต่ว่าเอาให้ตอนใดก็ได้อานิสงส์ตอนนั้นแหละได้อานิสงส์ตอนนั้นและเฮาตามระลึกถึงทานเฮาตอนใดก็ได้อานิสงส์อีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหากตามระลึกได้แต่ถ้าว่าเฮาตามระลึกบ่ได้มันก็ได้แต่ตอนที่เฮาเฮ็ดนั้นเนาะแต่เกิดประโยชน์กับพระสงฆ์เกิดประโยชน์กับพระสงฆ์นะเฮาก็มาพอสังรวมกันได้ว่ากุศลนี่นะแต่ละอย่างนี่มันนับประมาณบ่ได้กุศลนับประมาณบ่ได้นับบ่ได้ดอกว่าเท่านี้ร้อยเท่านี้พันเท่านี้หมื่นเท่านี้แสนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าบุคคลบูชาพระพุทธเจ้าก็ตามบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามผู้ก้าวล่วงธรรมันเป็นเครื่องเนื่นซ่าก้าวล่วงเสิงทุกโทมนัสปริเวทนาการผู้ดับสนิทแล้วผู้บ่มีอะไรแล้วบ่มีผู้ใดสามารถนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระพุทธเจ้าหรือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เลยแม้โดยประการใดๆนะอันนี้เฮาว่าเรื่องนี้ก่อนเด้เนาะว่าเรื่องว่านับอานิสงส์บ่ได้ก่อนเฮ็ดเจดีย์อาจจะอยู่ดนไปอยู่ดนไปเนาะมันยังมีเครื่องระลึกอยู่เป็นบ่ล่ะเฮาไปเห็นตอนใดก็โอ้ยเฮาได้มีส่วนในการเฮ็ดเนาะไปเห็นพระพุทธรูปตอนในเฮาเนี่ยมีส่วนในการเฮ็ดเนาะหรืออันนี้ก็จะตามระลึกถึงกุศลได้ง่ายแต่ว่าหากว่าการให้ทานคือกันการให้ทานเนี่ยหากว่าเฮาสามารถตามระลึกถึงเรื่อยๆมันก็ได้บุญเรื่อยๆคือกันถ้าแต่ว่าคันบ่มีวัตถุมันปรากฏอยู่นี่เฮาระลึกถึงได้ยากซื่อๆเนาะเพราะว่าให้ทานไปแล้วก็สําเร็จไปแล้วให้เขาน้ําซ้ําปลาละล่านี่นะเพราะว่าให้ได้ตอนใดเพิ่นได้บริโภคตอนนั้นอันนี้หมายถึงประโยชน์ที่เฮาจะได้จากการเฮ็ดนั้นเฮ็ดเจดีย์ก็ตามเฮ็ดพระพุทธรูปก็ตามเฮ็ดถนนหนทางก็ตามให้เขาน้ำซ้ำปลาก็ตามอันนี้ประโยชน์ผู้ให้แต่บัดนี้เฮาไปเบิ่งประโยชน์ผู้รับบัดนี้นะประโยชน์ผู้รับถ้าเขาเฮ็ดเจดีย์เฮ็ดพระพุทธรูปเอาละพระสงฆ์เจ้าก็อาจจะบ่ได้บริโภคเพราะว่าบ่แม่นแนวบริโภคแม่นบ่ล่ะแต่พระสงฆ์เจ้าก็อาจจะได้บุญนำเฮาแต่การให้เขาน้ำซ้ำปลานี่ล่ะโอ้พระสงฆ์ข้าเจ้านั่นแหละเพิ่นเป็นผู้ได้ครับเพิ่นเป็นผู้ได้บริโภคและถามว่าเป็นหยังจึงควรเฮ็ดล่ะพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นคนศึกษาศาสนาเนี่ยเป็นคนศึกษาศาสนาเป็นคนประพฤติตามศาสนาของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่คำสอนศาสนาของพระพุทธเจ้าหากว่าพวกเขาคนนี้นะบ่ได้ไปบำรุงเพิ่นด้วยปัจจัย4นะเพิ่นบ่ได้ปัจจัย4ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการดำเนินเพศบรรพชิตการที่จะเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในศาสนานี้ได้และจะเฮ็ดให้เพิ่นนี่สามารถดำเนินตามคำสอนได้ศึกษาคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติบอกกล่าวนี่ก็ยากขึ้นเนาะก็ยากขึ้นได้เฮาก็เบิ่งเฮาต้องมาเบิ่งเนาะว่าโอ้ส่วนนี้สมมติว่ามีผู้เฮ็ดแล้วส่วนนี้ยังขาดเถินเฮาก็เลือกเฮ็ดส่วนนี้ขาดเถินอันนี้ก็บ่ได้ผิดหยังแต่ว่าอานิสงส์อานิสงส์ของการให้ทานการบูชามันก็ต้องเกิดขึ้นจากคน2ฝ่ายเลยฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้บูชาแล้วก็ฝ่ายผู้รับการให้ฝ่ายผู้รับการบูชานั่นต้องแยกแบบนี้นำเนาะก็คงจะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจเขาจะบ่ว่าดอกว่าอันใดหลายก่อนหรือบ่หลายก่อนหากเจตนาดีผู้ชำระดีอานิสงส์ก็หลายระลึกได้ดุดุอานิสงส์ก็เพิ่มขึ้นไปอานิสงส์ก็เพิ่มขึ้นไปอันนี้ก็ตอบคำถามของโยมที่เพิ่นถามมาเนาะแต่ว่าเขาคันหากเขามุ่งประโยชน์ผู้ฮับเขากลับไปเบิ่งนั่นแหละว่าเพิ่นคาดเคลื่อนตัวใดสมมติว่าพระพุทธรูปกับมีหลายแล้วนะแต่ว่าเขาปะอาหารราคาเกินอยู่เขาก็อาจจะเลือกเฮ็ดว่าส่วนที่มันขาดเกินนี่เนาะครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้ประโยชน์ในตอนนั้นๆแต่หากจะเน้นว่าโอ้เฮาจะต้องการที่จะสักการะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นเหตุให้เฮานี่นานได้ระลึกถึงอยู่เรื่อย
เราระลึกถึงง่ายขึ้นเราก็อาจจะเลือกเห็นสิ่งที่เราจะระลึกถึงง่ายขึ้นอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้หรือว่าแบบใดก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั่นจะตามระลึกถึงได้ดีเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะเห็นเนาะขอแค่ใจดีก่อนเบื้องต้นนะขอแค่ใจดีก่อนหากเขาจิตใจดีงามแล้วเขาจะให้เขานำสัมปาก็ตามเห็นถนนหนทางก็ตามพุทธนำบอกก็สาระก็ตามแหละต่อถวายต่อพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าก็ล้วนแล้วแต่มีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้ทั้งหมดก็มีคำถามเพิ่นถามมาเนาะไม่ออกทิปบอกว่าเนาะพระอาจารย์กล่าวถึงการสร้างเจดีย์พระพุทธรูปเวลาสาธุชนห่วงบุญว่าห่วงสร้างเจดีย์หรือห่วงสร้างพระพุทธรูปในการสร้างนั้นบ่เพียงแต่วัตถุแห่งงานที่นำมาสร้างแต่รวมถึงน้ำและไฟฟ้าดังนั้นไวยาวัจกรจะสามารถจัดสรรสิ่งที่ควรชำระไฟได้หรือบ่ได้เลยกระเบื้องความเจาะจงของเขาเบื้องความเจาะจงของเขาว่าเขาเจาะจงเฮ็ดอีหยังหากเขาเจาะจงตัวเจดีย์เขาก็ใส่สอยกับตัวเจดีย์ถ้าเขาเจาะบ่ได้เจาะจงตัวเจดีย์โดยตรงกับบ่ฮ่วมสร้างทั้งหมดนั่นแหละอันใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจดีย์ค่อยกะขอความนำเด้อเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนาะเฮ็ดเจดีย์ก็ต้องได้ใส่ไฟฟ้าเด้บางเทื่อแม่นบ่ต้องได้ใส่น้ำเด้ต้องได้ใส่แห่งงานได้ไอแห่งงานนี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะแห่งงานเกี่ยวกับเจดีย์ก็เฮาสามารถจะใส่สอยในส่วนนั้นได้อยู่แล้วคันคาไฟเรียกกับไฟฟ้าเข้าไปเฮ็ดในเจดีย์เฮาก็สามารถชำระได้เพราะเกี่ยวเนื่องกับเจดีย์อยู่นะสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับเจดีย์ก็สามารถเฮ็ดได้แล้วก็เบิ่งถามจุดประสงค์ของเขาเลยว่าแบบใดผู้ที่เขาฮ้อมมานะหาจุดประสงค์เขาก็บ่ได้จำกัดคือว่าโอ้ยห้ามไปใส่ค่าแรงงานได้ห้ามไปใส่ค่าไฟได้กันเขาบ่ได้เว้าถึงปานนั้นก็เขาสามารถจัดแจงเรื่องเกี่ยวข้องกับเจดีย์ได้ทั้งหมดเนาะอันนี้ต่อไม่เอาทิปไปเด้อน่าจะซื้อว่าไข่คำเนาะพระอาจารย์ขออนุญาตถามการปลูกดอกไม้ให้วัดเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยจะมีอานิสงส์แนวใดเนาะขะหน่อยคืออาตมาว่าเมื่อกี้นี่แหละหากว่าใจเฮาน้อมไปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแท้นี่นะอานิสงส์มันนับบ่ได้หรอกมันนับบ่ได้อาตมามักเว้าเรื่อยๆคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะบูชาระหิบูชยโตนิพพุติอกุโตพะยีหรือว่าบูชาระหิบูชยโตพุทธิยทิจสาวกีปะปัญจะสมติกันเตทินะโสกะปริทวีเตตาทิเสปูชะยะโตนิพุติอากุโตวะเยนัสกาปุญญังสังฆาตุงอิเมตตมะปิเกนะจิบุคคลไผๆก็ตามบ่สามารถที่จะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงปะปัญจะธรรมอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าก้าวล่วงทุกปริเวทนาการผู้ดับสนิทแล้วผู้บ่มีอะไรแล้วว่ามีอานิสงส์ประมาณเท่าใดโดยวิธีการนับแบบใดจะนับแบบใดมันก็นับบ่ได้พระพุทธเจ้าว่าเอาดอกไม้ไปบูชาดอกนึงเอาธูปเทียนไปบูชาถ้าเฮาน้อมบูชาคุณของเพิ่นได้แท้เด้บ่แม่นเฮ็ดเล่นๆหัวๆไปโอ้ยขี้เทียนยอดใส่เดินเจดีย์อันนี้ก็บ่คักเนาะหากเขาปลูกดอกไม้ขึ้นมาน้อมบูชาพระรัตนตรัยได้แท้เนี่ยอันนี้ส่งมันนับบ่ได้เนาะก็ตอบไปนั่นนี่เด้ออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่ากับเว้าตามที่พระองค์ตรัสไว้นั่นแหละว่ามีอันนี้ส่งแบบนั้นกราบขอเรียนถามพระอาจารย์เขาเป็นคนเคร่งครัดในศีลนั่งสมาธิแต่เขาเสพของมึนเมาเขาบอกว่าไม่ผิดศีลค่ะกับเบิ่งกับศีลคืออย่างแน่ล่ะเนาะคันว่าเขามีศีลมีสมาธิแต่ว่ายังเสพของมึนเมาเนาะกับเบิ่งแล้วของมึนเมาประเภทใดหากว่าเป็นสุรา
เป็นน้ำเมามันก็มีในศีลห้าโดยตรงนั่นแหละว่ามันผิดศีลจะบอกว่าบ่ผิดศีลก็บ่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะอื่นนอกจากสุราน้ำเมามันก็บ่มีในศีลห้าโดยตรงแต่ว่ามันก็เป็นเฮ็ดให้ศีลด่างพร้อยจะบอกว่าศีลเขาขาดเลยก็บ่ได้เด้การเป็นแค่ศีลด่างพร้อยเนาะอุไลพรขอน้อมนมัสการพระอาจารย์แซมขอถามเลยพระอาจารย์ลูกเนียนไปใส่ถามหาลูกเนียนลูกเนียนใดล่ะเรียกลูกเนียนหลายหลายอยู่วัดปานาคามนะลูกเนียนใดพูดเนาะลูกเนียนตั้มบ่กับลูกเนียนอินน้อยบ่เพิ่นก็นอนอยู่ข้างๆนี่แหละเพิ่นพักอยู่ข้างๆนี่เพราะว่าเอาเพิ่นมานำเพิ่นนี่ไม่ออกบวันข้าน้อยขอโอกาสนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยขอโอกาสถามว่าถ้าเฮาต้องได้สมาคมกับคนพาลเฮาจะปฏิบัติตัวแบบใดเพื่อบ่ให้เกิดอกุศลทางใจความจริงเนาะเวลาเฮาจะอยู่กับใครก็ตามเด้อเขาจะเป็นคนพาลหรือเขาจะเป็นบัณฑิตก็ตามหากเขาบ่สำรวมใจของเขานี่นะมันก็เฮ็ดอกุศลให้เกิดขึ้นในใจได้ทั้งหมดนั่นแหละบางเทื่อเห็นเขาเฮ็ดความดีเขายังอิจฉาเขาซ้ำก็มีเห็นบ่แม่นหรือบ่แม่นเห็นบัณฑิตเขาเฮ็ดความดีเขายังอิจฉาเขาบางเทื่อบ่จำเป็นต้องกล่าวถึงคนพาลผู้เขาเฮ็ดบ่ดีฉะนั้นจะอยู่กับคนพาลก็ตามจะอยู่กับบัณฑิตก็ตามการสำรวมใจนั่นแหละคือเขาต้องเฮ็ดทั้งหมดต้องเฮ็ดทั้งหมดเลยอันนี้เว้าเฉพาะคนพาลเนาะหากเมื่อเว้าเฉพาะคนพาลนี่นะแน่นอนแหละคนพาลนี่เขาต้องเฮ็ดบ่ดีเว้าบ่ดีคิดบ่ดีมันก็จะเป็นเหตุให้เฮานี่นะเกิดอกุศลได้ง่ายเขาได้ยินเรื่องราวบอดีเห็นการกระทำบอดีของเขาเขาก็จะเกิดอกุศลได้ง่ายคันบ่คบเขาได้บ่ได้สมาคมกับเขาเลยเป็นการดีแต่ว่าหากว่ายังต้องได้มีการสมาคมกับเขาสิ่งที่พวกเขาต้องเฮ็ดที่สุดก็คือกรุณานั่นแหละกรุณาเห็นว่าเขากำลังเฮ็ดความทุกข์ให้ตัวเองเนาะทานผู้นี้กำลังเว้าตัวเนาะการผู้นี้กำลังเว้าซ้อเสียดคนอื่นกำลังเว้าคำเว้าหยาบคายเว้าเรื่องราวเพ้อเจ้อเลวไหลเนาะหรือว่าท่านผู้นี้กำลังฆ่าสัตว์กำลังลักทรัพย์กำลังประพฤติผิดในกามเนาะท่านผู้นี้กำลังสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตนเองเนาะเขาจะถูกบัณฑิตนักปราชญ์ตำหนิติเตียนในปัจจุบันเนาะหลังจากแต่กายทำลายไปแล้วเขาจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตนรกเนาะเขามีทุกข์เนาะคันกรุณามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยจิตใจจะมุ่งไปตำหนินี่นะมันจะน้อยลงเมื่อจิตใจมุ่งตำหนิน้อยลงโทสะมันก็บ่เกิดโทสะมันก็บ่เกิดเนาะบางทีเฮาอยู่กับคนพาลนี่นะเฮาเจริญเมตตายากได้ปรารถนาขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขนี่มันยากแต่ว่าหากเฮ็ดได้นี่ก็ควรเฮ็ดหากว่าเอาแล้วข่อยอยู่ท่ามกลางคนพาลแต่ข่อยก็ปรารถนาให้พวกเขามีความสุขได้อยู่อันนี้ก็ดีไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเฮ็ดบ่ได้เมื่อเฮ็ดบ่ได้นี่นะการที่พวกเขาจะเจริญกรุณานี่ก็ควรเฮ็ดเนาะให้มีความกรุณาอีดูเขาสมมุติว่าเขามีความเห็นผิดเขาบ่ได้เข้าใจในศีลในธรรมเลยเขามีความเห็นผิดถ้าเขาได้มีความกรุณาเกิดขึ้นว่าเขามีความเห็นผิดเนาะเขาต้องประสบทุกข์เนาะเมื่อเห็นผิดแล้วคิดกับผิดเว้ากับผิดกระทำกับผิดเนาะเขาจะเห็นความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะกรุณามันเกิดขึ้นไงฉะนั้นก็กรุณาเป็นสิ่งที่สำคัญหากว่ากรุณาก็ยังบ่ได้อยู่ก็ต้องหาวิธีอื่นเนาะอุเบกขาบ่หรือว่าการพิจารณาโดยว่าบุคคลแต่ละคนมีกรรมเป็นกองของตนผู้ใดเฮ็ดกรรมใดไว้เขาก็ต้องประสบผลของกรรมนั่นเองจังซี่เป็นต้น
หากว่าเฮาเว้นจากการคบเขาได้ก็ดีคนพาลนี่นะแต่หากว่าเขาจำเป็นต้องคบเขาเนี่ยเราก็ต้องไปหาอุบายแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัดไว้แบบนี้ได้คนใดที่เป็นพาลคนใดที่มีคุณธรรมตามคนตัวเองนี่นะบ่คบได้เป็นการดีหากจำเป็นต้องคบกันคบเพื่ออนุเคราะห์เท่านั้นคันเจ้าอยากจะอนุเคราะห์เขาอยากให้เขาหูจักศีลหูจักธรรมอยากเดินเข้าวัดเข้าว่าอยากชวนเข้าไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมเป็นต้นจังค่อยคบเพิ่นหากบ่คิดแบบนั้นแล้วบ่ต้องคบแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีเนาะสมมุตินี่เฮาแทบจะเลือกบ่ได้เลยเพราะคนพาลหลายในสังคมนี้นะแม้แต่ตัวเฮาเองบางครั้งบางคราวก็เป็นพาลเพราะเหตุใดบางครั้งเฮาก็ยังคิดบ่ดีอยู่โกรธเคืองคนอื่นอยู่พยาบาทมากง่ายคนอื่นอยู่ยังมีความโลภอยากได้ของเขามาเป็นของตนอยู่บางทีก็ยังคิดในสิ่งที่บ่ดีหลายๆอย่างอยู่บางครั้งก็ยังเว้าบ่ดีบางครั้งก็ยังเฮ็ดบ่ดีอยู่เฮาก็ยังเชื่อเป็นพานอยู่คนอื่นก็คือกันเนาะคนอื่นก็คือกันเฮาก็เลยต้องได้พบพ่อคนพานอยู่เรื่อยๆการที่พวกเราได้พบพ่อกับคนพาลแล้วจะเฮ็ดโดยประการที่จะบ่หายใจเกิดอกุศลนี่มันเฮ็ดยากแต่ก็จ้องต้องเฮ็ดได้เพราะว่าอกุศลมันเป็นเหตุให้เราประสบทุกข์ได้เนาะเพิ่นง่ายๆคือเมตตากรุณาเนาะกราบพระอาจารย์ขอถามเนถ้าว่าไม่ออกอยากทาน 50,000 แต่พระอาจารย์เพิ่นบ่ฮับเพิ่นฮับแต่ผู้มาถวายลักแสนขึ้นไปบาทผู้บ่มีบ่กล้าทานคือว่าข้าน้อยได้ยินแต่กี้มาทานน้อยก็ฮับทานหลายก็ฮับอยากให้พระอาจารย์ตอบให้แน่ข้าน้อยขาใจโอ้ยแม่นผู้ใดน้อแม่นผู้ใดเนาะนี่เนาะ 50,000 บ่ครับอยากครับได้เสียนขึ้นไปก็อาจจะเป็นบางคนเนาะความจริงแล้วนี่นะความจริงแล้วกันถวายทานเนาะอาจจะน้อยหรือหลายก็ตามก็บ่ได้ผิดหยังผู้ใดมีหลายก็เฮ็ดหลายตามกำลังผู้ใดมีน้อยก็เฮ็ดตามกำลังของตัวเองนั่นแหละอาตมาเลยเว้าอยู่เรื่อยว่าทานนี่นะมันบ่แม่นวัตถุมันบ่แม่นเงินทองมันบ่แม่นผ้าพรทนสบายมันบ่แม่นข้าวแม่นน้ำมันบ่แม่นกุฏิวิหารมันบ่แม่นยารักษาโรคทานนี่นะทานคือเจตนาในการสละเจตนาในการสละเอิ้นว่าทานเพราะฉะนั้นนะเพราะเงินทองบ่ข้าวน้ำซ้ำปลาผ้าพรทนสบายเป็นเพียงวัตถุเครื่องมือเฮ็ดให้เจตนาทานนั่นมันเกิดขึ้นเท่านั้นนะบางคนมีน้อยแต่เขาปรุงแต่งใจเขาได้ดีดีเจตนาเกิดดีดีเขาก็ได้บุญได้กุศลหลายนะบางคนมีหลายหลายได้ปรุงแต่งใจบ่ได้เลยบางทีก็ลบลู่ผู้ครับลบลู่ผู้บาอาจารย์แต่ก็ให้นั่นแหละบางคนก็ให้ด้วยความจำใจถึงบีบคั้นโดยประการต่างๆก็บ่ได้บุญหลายแหละเนาะเพราะว่าใจบ่ดีแต่ว่าผู้รับนี่นะผู้บาอาจารย์นี่นะผู้รับทานของเขานะโอ้เขาก็บ่ต้องไปจำเพาะเจาะจงปานนั้นว่าเนาะแสนนึงคนค่อยจังรับหน่อยคนแสนค่อยบ่รับอันนั้นมันก็บ่เหมาะบ่สมบ่ควรเนาะบ่เหมาะบ่สมบ่ควรแต่บ่ได้หมายความว่าพระจะปฏิเสธบ่ได้หลายๆคนมักเว้าไว้นี่เด้อเขาทานอันใดก็ต้องรับตัวเขาทานแนวใดก็ต้องรับตัวเป็นพระสงฆ์พระเจ้านะจะปฏิเสธทานเขาได้จังไหนอันนี้ได้ยินหลายๆคนมักเว้าอันก็ขอซี้แจงเด้อบ่ได้หมายความว่าแนวนั้นทั้งหมดบ่ได้หมายความว่าแนวนั้นทั้งหมดเด้อันใดบ่สมควรแก่เพิ่นหรือเพิ่นมีเพียงพอแล้วเพิ่นก็ปฏิเสธได้เพิ่นก็บ่รับได้บ่ได้หมายความว่าญาติโยมถวายอีหยังต้องรับหมดบ่แม่นเด้เมื่อวานนี้ท่านผู้ใดได้ฟังอาตมาเทศเรื่องโจรองคุลิมานนะโจรองคุลิมานนี่นะหลังจากเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชาเพิ่นมาประวรณาเป็นโยมอุปถัมภ์เรา
ขอถวายจีวรขอถวายบิณฑบาตขอถวายเสนาสนะคีรณาเภสัชบริขารกับเราแต่เราก็บอกว่าโอ้ยพอเอ้ยมหาบพิตรเอ้ยอาตมาพอแล้วมีเพียงพอแล้วบ่เอาดอกก็บ่ได้พิษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็อย่าไปคิดว่าญาติโยมถวายอะไรต้องเอาอันนั้นกับบ่แม่นเนาะแต่ว่าเขากับบ่ได้หมายความว่าโอ้ยเขาถวายหน่อยเขาบ่เอาดอกถวายหลายจังเอาอันนั้นกับบ่แม่นเนาะพระเจ้าประสงค์ก็ต้องได้ประพฤติให้เหมาะกับหันตื้มประพฤติเหมาะกับหันตื้มความจริงแล้วเฮ็ดบ่ได้เด้อบางทีไปกำหนดว่าต้องให้เท่านี้เท่านั้นให้แบบอื่นบ่ได้นะก็บ่คักสำหรับประสงค์พระเจ้าเนาะอันนี้ก็ตอบให้ไม่ออกเป็นแบบนี้เด้อไรพรเนาะนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยขอถามเดในผู้ที่ศึกษาใหม่อยากรู้ว่าจะควรเริ่มต้นจากตัวใดพระอาจารย์คือการเรียนปอเกียมหาปอ1 2 3 4 5เพื่อสิฮอดม.7ต้องเริ่มจากใส่หาใส่พระอาจารย์อันนี้บ่รู้ว่าเพิ่นถามเรื่องการเรียนแบบใดศึกษาทางโลกบ่หรือว่าศึกษาทางธรรมคือเพิ่นถามนี่เนาะมีแต่บอกว่าขอถามผู้ที่ศึกษาใหม่คันหมายถึงทางธรรมกับสิพอเว้าไปนำได้เนาะคันว่าในทางโลกนี่ก็ต้องได้ไปเบิ่งเองนะการศึกษาธรรมะคำสอนนี่นะสิ่งที่สำคัญก็คือการรู้หลักเพราะว่าธรรมะคำสอนสอนความเป็นจริงสอนความเป็นจริงไม่อย่างเดียวคือความเป็นจริงธรรมชาติธรรมชาติอย่างแท้คือความเป็นจริงทางกายและจิตใจนี่แหละขันเว้าล้วงๆคือขันธ์5รูปเป็นแนวใดเวทนาเป็นแนวใดสัญญาเป็นแนวใดสังขารเป็นแบบใดวิญญาณเป็นแบบใดเราควรศึกษาตัวนี้เพราะบุญก็บ่เกิดจากนี้บาปก็บ่เกิดจากขันธ์5นี้เราก็เลยต้องควรเข้าใจในส่วนเบื้องต้นแบบนี้ก่อนทานกับบ่เกินจากขันธ์5นี้ศีลกับบ่เกินจากขันธ์5นี้สมาธิกับบ่เกินจากขันธ์5นี้หากเฮาสามารถทําความเข้าใจในขันธ์5ได้อย่างถี่ถ้วนแล้วนี่นะพระสูตรต่างๆที่เพิ่นเว้าเพิ่นแสดงไว้เป็นร้อยๆเป็นพันๆสูตรมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสําหรับบางบุคคลเนาะสําหรับบางบุคคลอัธยาศัยยังบ่ถึงขั้นนั้นในการจะไปเข้าใจเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี่นะเขาก็อาจต้องเริ่มจากการให้ทานก่อนฝึกเข้าใจเรื่องของทานเรื่องของการประพฤติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องของการประพฤติของตนผู้เป็นลูกต่อพ่อต่อแม่เป็นต้นเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก่อนอันนี้ก็อีกแบบนึงก็แล้วแต่บางบุคคลอันนี้แต่บางบุคคลเด้อคืออาตมานี่อาตมาเริ่มจากการศึกษาอภิธรรมในเรื่องของความเข้าใจของธรรมะเนาะแต่ว่าศึกษาควบคู่ไปกับพระวินัยเพราะว่าอาตมาเป็นพระภิกขุก็ต้องรู้จักวินัยหากบ่รู้จักวินัยนี่มันก็บ่สามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อาตมาก็เลยต้องมีทางการศึกษาวินัยและก็ศึกษาอภิธรรมเนาะหลังจากศึกษาอภิธรรมพอเข้าใจได้แล้วว่าขันธ์5เป็นแนวใดอายตนะเป็นแนวใดธาตุ18เป็นแนวใดอันใดเอิ้นว่าสมมุติบัญญัติอันใดเอิ้นว่าปรมัตถ์ความจริงพอแยกแยะได้แล้วเวลาไปอ่านพระสูตรมันก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะได้ง่ายขึ้นอันนี้สำหรับตัวอาตมาเนาะเพราะว่าพระสูตรนี่นะมาเว้าเรื่องบัญญัติโลหะให้เฮาฟังแต่อภิธรรมสอนเรื่องความเป็นจริงเอิ้นว่าปรมัตถธรรมอาตมาเริ่มจากอภิธรรมหลายๆคนบ่แม่นจังซั่นเพิ่นเริ่มจากพระสูตรฟังพระสูตรคิดตามพระสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธามันเกิดขึ้นพอศรัทธามันเกิดขึ้นแล้วจะค่อยศึกษาอย่างอื่นต่ออันนี้อีกบุคคลหนึ่งแต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์
อีกหลายองค์บ่หน่อยเพิ่นเริ่มจากภาษาบาลีแม้แต่อาจารย์ของอาตมาอีกหลายคนเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเริ่มต้นจากภาษาบาลีเด้เพราะว่าอยากฮู้คําเว้าของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเว้าเป็นภาษาบาลีแล้วนักปราชญ์อาจารย์ประเทศนั้นๆจึงมาแปลออกเป็นภาษาของตนเองเพิ่นเลยอยากฮู้จักคําเว้าของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เริ่มต้นจากภาษาบาลีเมื่อเห็นหลักภาษาบาลีเข้าใจแล้วก็มาแปลคําบอกของพระพุทธเจ้าในหลักของพระสูตรแต่หลักของพระวินัยแต่หลักของอภิธรรมแต่เพิ่นก็คอยศึกษาอย่างอื่นตามนั้นเฮาต้องไปเบิ่งว่าอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆนั่นนะเพิ่นน้อมไปแนวใดแต่สําหรับอาตมานะอาตมาเริ่มจากอภิธรรมกับวินัยเนาะเพราะว่าพระสงฆ์ของเจ้าต้องรู้วินัยก็เลยจําเป็นต้องเห็นวินัยเพื่อให้รักษาตัวเองได้และก็เรียนอภิธรรมเพื่อให้เข้าใจลักษณ์ของธรรมชาติความเป็นจริงนะอันนี้ก็ต่อไปไปนี้นะขอโอกาสพระอาจารย์ศาสนาพุทธเพิ่นเสือเรื่องผีบอขน้อยขอบใจพระอาจารย์ อาตมาเคยเทศเรื่องผีไปหลายรอบเนาะหลายคนก็มักจะบอกว่าผีบ่มีดอกในศาสนานี่นะผีบ่มีว่าซั่นศาสนาพุทธบ่เคยสอนเรื่องผีบางคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นอาตมาเลยบอกให้พวกเขาผู้ที่เคยได้ฟังอาตมามาก่อนแล้วก็เคยจะได้ยินด้วยแหละก็เลยบอกว่าพวกเขาจะไปโฟกัสที่คำว่าผีเนาะคำว่าผีนะนะมันเป็นภาษาลาวมันเป็นภาษาไทยเป็นผีกันภาษาบาลีมันใช้คําว่าปีศาจปีศาจเฮาเลยเอิ้นว่าปีศาจปีศาจปีศาจเอิ้นมาแบบนี้สิ่งใดที่น่าย่านกลัวเฮาเอิ้นปีศาจเอิ้นไปเอิ้นมาภาษาลาวนี่มันเหลือแค่ผีเหลือแค่ปีแล้วก็กลายเป็นผีไปเอิ้นจากปีศาจกลายเป็นผีศาจก่อนเบื้องต้นน่ะเอิ้นว่าผีศาจโดนไปจนมากับเหลือแค่ผีเหลือแค่ผีสิ่งใดที่เฮาย่านกลัวเฮาเอิ้นว่าผีบางเทื่อเทวดาเขาเฮ็ดแสงสว่างจ้าลงมาเฮาย่านเฮาก็เอิ้นว่าผีพญานาคเขาเฮ็ดสิ่งที่บ่น่าพอใจมาให้เฮาเห็นเฮาก็ย่านเฮาเอิ้นว่าผีพญาคุดเฮ็ดมากก็เอิ้นว่าผีพวกยักษ์พวกหยังเฮ็ดให้เฮาย่านกลัวเฮาก็เอิ้นว่าผีพวกเพศพวกหยังปากก็ให้เห็นเฮาก็เอิ้นว่าผีย้อนเฮาย่านกลัวฉะนั้นศาสนาพุทธนี่มีสอนไว้หลายเลยในพระสูตรในชาดกแม้แต่ในวินัยพระองค์ก็เว้าเรื่องผีเอาไว้เคยมีสมัยหนึ่งญาติโยมพระสงฆ์เพิ่นไปอาศัยอยู่สถานที่หนึ่งปรากฏว่าผีมาสิงพระผีนั่นก็เป็นพวกยักษ์พวกอสุรกายนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าก็เอิ้นว่าผีเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายเฮาอนุญาตให้ผู้ที่ถือผีสิงสามารถกินเลือดสดได้ธรรมดานี้พระนี่กินของดิบบ่ได้เป็นอาบัติแต่ว่าสำหรับพระภิกขุที่ถือผีสิงสามารถกินเลือดดิบได้กินเลือดสดได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าเรื่องผีเนาะคำว่าผีจึงหมายถึงสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่เฮาย่านกลัวเฮาหรือเอิ้นว่าผีซื่อๆบางทีก็พวกเทวดานั่นแหละบางทีก็พวกยักษ์บางทีก็พวกอสุรกายบางทีก็พวกเปรตบางทีก็พวกนาคบางทีก็พวกคุดที่เขาจำแรงแปลงกายให้เฮาย่านกลัวเขาด้วยอำนาจวิปากฤทธิ์ของเขาเนี่ยเนาะหากถามว่าพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนานี่นี่เพิ่นเสือเรื่องผีบ่ก็ต้องบอกว่าเสือว่ามันมีสิ่งใดที่เฮาย่านกลัวเอิ้นว่าผีแต่บ่ได้ว่าจะเอามันมาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งศาสนาพุทธบ่เคยสอนเอาผีเป็นสารณะเป็นที่พึ่งบ่ได้ไปมอบอำนาจความเป็นใหญ่ผีบ่มีเนาะศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรม
เรื่องการกระทําของตนเองพวกเที่ยวเอิ้นว่าผีเขาไปเฮ็ดกรรมแล้วเขาไปจังปล่อยไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นแบบนั้นเขาบางประเภทกับหน้าตาอัปลักษณ์หน้าญาติหน้ากลัวก็ยังกรรมเขาเองนี่ก็พอจะเข้าใจเนาะแบ่งบ่ซื้อแบ่งบ่ดีจังได๋นี่นะไปออกแอนนี่นมัสการอาจารย์ขอน้อยขอโอกาสถามใกล้จะตายถ้าคิดหาตอนเฮ็ดบุญจะบ่ตกนรกถ้าคิดแนวบ่ดีจะตกนรกถ้าคนนอนรับตายจะไปเกิดแบบใดขอน้อยเป็นคำถามที่ดีที่ไม่ออกแอนนี่มันถามมาไม่ออกแอนนี่คนนอนรับอ่ะนะบ่ตายคนตื่นจังค่อยตายเนาะเข้าใจคำว่านอนรับบ่ตายบ่คันรับแท้ๆบ่ตายแต่เฮามักเห็นว่าเขารับอยู่แล้วตายไปเลยอันนั้นหมายถึงว่าเขาขึ้นมาสู่กระแสของผู้ฟังรักของอภิธรรมมันต้องเป็นแบบนี้นะความเป็นจริงนี่นะคันรับสนิทนี่จะได้กับบ่ตายต้องมาฮู้อารมณ์ก่อนตอนใกล้ตายมาฮู้อารมณ์อาจจะเห็นฮู้จักฮู้หูจักเสียงหูจักกินหูจักรสชาติหูจักสัมผัสเป็นต้นก่อนและใจดีหรือบ่ดีตอนนั้นหากใจบ่ดีตอนนั้นก็ตายไปแล้วเป็นนรกหากว่าใจดีมันก็บ่กระวนบ่กระวายก็รับไปเลยไอ้แบบนี้เอิ้นว่าตายดีคนรับแล้วล่ะบ่ได้เดือดบ่ได้ฮ้อนบ่ได้กระวนบ่ได้กระวายบ่ได้ห้องบ่ได้หูตายเลยนะสันนิษฐานได้ว่าเขาตายแบบมีกุศลจิตก่อนใกล้ตายนั้นเขาอาจจะมีคตินิมิตไอ้จะคนจะตายนี่มันจะมี3อย่างมาปรากฏนะ1กรรม2กรรมนิมิต3คตินิมิตกรรมหมายถึงความดีความชั่วมันจะมาปรากฏตอนใกล้ตายกรรมนิมิตเครื่องมือในการเฮ็ดความดีเครื่องมือในการเฮ็ดความชั่วมันมาปรากฏตอนใกล้ตายคันตอนใกล้ตายเห็นรูปดอกไม้เห็นรูปพวงมาลัยเห็นรูปเจดีย์ที่ตัวเองไปบูชาอันนี้เอิ้นว่ากรรมนิมิตอันดีเนาะหากว่าตอนใกล้ตายแล้วเห็นปืนทาหน้าไม้เห็นแห้วเห็นมองเห็นแหอันตัวเองไปฆ่าสัตว์นี่กรรมนิมิตบ่ดีจะไปบนบ่ดีส่วนคตินิมิตสถานที่จะไปเกิดหากว่าจะไปสู่สถานที่ดีอาจจะเห็นวิมานทองต้นกาลพฤกษ์บ่เห็นรูปพวกเทวดาบ่อย่างสิจะไปเกิดเป็นเทวดาหากว่าเห็นคนกำลังมีท้องแก่บ่เห็นพวกมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะไปเกิดเป็นมนุษย์หากเห็นป่าเห็นเขาเห็นน้ำก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหากเห็นเปลวพื้นเปลวไฟมาปรากฏนะเป็นคติสถานที่จะไปเอิ้นว่าคตินิมิตแนวบ่ดีฉะนั้นเวลาคนที่จะตายนี่นะหากว่ามีความดิ้นรนกระวนกระวายสันนิษฐานได้ว่าตายแล้วจะไปบนบ่ดีไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเนาะต้องมีการตื่นขึ้นมาฮู้ก่อนอาจจะฮู้แนวบ่ดีแล้วกระวนกระวายคันฮู้แนวดีแล้วบ่กระวนกระวายแล้วก็เหมือนกับรับไปเลยเนาะฉะนั้นเด้อเอาอันนี้เด้อตอนใกล้ตายคิดฮอดถึงแนวดีก็สงบแล้วก็ไปแบบสบายสบายแบบเหมือนกับรับตายเลยเนี่ยถ้าหากว่ามาหู้เนี่ยบ่ดีมันก็จะดิ้นรนกระวนกระวายจะห้องจะให้จะโฮจะเดือดจะฮ้อนอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเขาจะไปบนบ่ดีตอบไม่ออกไอ้นี่ไปแบบนี้เนาะรับละตายนะบูหารของการเอิ้นของเฮาซื่อๆแต่สภาพความเป็นจริงนี่แหละรับจะบ่ตายต้องมีการขึ้นมาหู้ก่อนมาหู้อารมณ์แล้วก็ลงพวังน้อยนึงจึงจะจุติจึงจะตายนะตอบไม่ออกอันนี้ไปในเรื่องทางยังบ่เข้าใจกะให้คอมเมนต์เข้ามาเติมเนาะเนี่ยตาดำ นมัสการพระอาจารย์สาธุเฮาเป็นคารวาสของเฮือนถ้าหากเฮาปฏิบัติธรรมยังบ่สมควรบางอย่างจะเกิดอานิสงส์บ่ในนามส่วนตัวขน้อยต้องสมควรแก่ธรรมบางคนคือเข่งแท้ขน้อยจนบ่กล้าที่จะลงนำย่านผิดเพิ่นคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่เฮาเอาซ้ำใดก่อน
รมที่เฮาหมายถึงนี่คือศีลสมาธิปัญญาเนาะและก็วิมุตติเนี่ยนะทัศนะคำว่าปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมคือศีลดีสมาธิดีเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเป็นเหตุให้วิมุตตินิพพานมันเกิดขึ้นนี่เอิ้นว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเนาะพวกเราปฏิบัติยังบ่ได้สมบูรณ์ดอกบางคนนี่ให้ทานดีดีแต่ศีลนั่นน่ะมันยังด่างพร้อยทานมันเป็นบาปอ่ะมันก็บ่เป็นบาปมันก็เป็นบุญแม่นบ่ล่ะบางคนยังขี้ที่อยู่บ่ยินดีในการให้ทานแต่รักษาศีลได้ดีดีศีลมันเป็นบาปอ่ะก็บ่แม่นศีลมันก็ดีบางคนน่ะทานก็บ่ค่อยไปเฮ็ดดอกบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาหยังศีลก็บ่ค่อยไปสมาทานอุโบสถบ่ค่อยรักษาดอกแต่ว่ามีใจเมตตาดีดีเห็นคนอื่นปรารถนาดีให้แต่เขามีความสุขหรือมีกรุณาดีดีเห็นคนอื่นแล้วโอ้ยอีตนเขาดีเนาะคันข่อยมีข่อยจะซอยจะเลือเขาให้เขาพ้นจากทุกข์เนาะมันเป็นความสุขว่ะบ่แม่นก็เป็นความดีนั่นแหละเนาะเฮานี่นะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็ตามมันยังบ่สามารถเฮ็ดอีหยังให้สมบูรณ์ได้ทั้งหมดผู้สมบูรณ์คือพระอรหันต์ฉะนั้นพวกเขามีทั้งหมดบางครั้งคนให้ทานนั่นแหละก็ยังขี้ที่บางทั้งเอ๊ะให้บ่เนาะให้บ่เนาะอยู่ไอ้ความดีๆเป็นบุญบ่บ่ก็บ่เป็นบุญแต่ตอนเขาสละให้ได้เป็นบุญเออเป็นบุญแม่นบ่ล่ะพระสงฆ์พระเจ้าก็ตามแม่ค้าพ่อซีบวชอยู่ในวัดก็ตามบ่ได้แม่นว่าศีลจะดีตลอดเวลาบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็บ่ดีตอนดีก็เป็นบุญตอนบ่ดีก็บ่เป็นบุญซื่อๆเนาะเพราะฉะนั้นที่เพิ่นถามมาว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนนี่นะเป็นปฏิบัติธรรมบ่สมควรบางอย่างนี่จะมีอานิสงส์บ่ก็ตอบว่ามีอานิสงส์นั่นแหละมีอานิสงส์เฮ็ดดีได้ตอนใดก็มีอานิสงส์ตอนนั้นเฮ็ดดีด้วยการให้ทานเฮ็ดดีด้วยการรักษาศีลเฮ็ดดีด้วยการเจริญภาวนาเฮ็ดดีด้วยการอุปถัมภ์พ่อแม่เฮ็ดดีด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเจ้าเฮ็ดดีแบบใดตอนใดมันก็มีอานิสงส์ตอนนั้นแม่นบ่ก็ต้องอย่างนี้บ่มีดอกที่พวกเขาจะสามารถให้ทานได้ตลอดเวลาบ่มีดอกที่พวกเขาจะสามารถรักษาศีลตลอดเวลาเจริญเมตตาได้ตลอดเวลากรุณาได้ตลอดเวลามันบ่ได้ตอนใดเฮ็ดได้ตอนนั้นก็เป็นอานิสงส์นะก็ตอบไม่ออกตาดำเดี๋ยวนี้เด้อถ้าหากว่ายังบอกแจ่มแจ้งกะบอกให้ตื่นเนาะก็บอกเข้ามาตื่นคอมเมนต์เข้ามาตื่นซื้อมันซื้ออย่างนี้นะ N G E R นมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยขอถามเด้ผู้คดในข้องอในกระดูกหมายถึงสิ่งใดที่พระอาจารย์คดในข้องอในกระดูกก็หมายถึงคนมักคดมักโกงนั่นแหละเนาะคนมักโกงนั่นแหละมักเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมักเอารัดเอาเปรียบสังคมนั่นแหละหมายถึงความบ่ดีนั่นแหละคนมักโลภอยากได้แต่ของคนอื่นอยากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นบ่ซื่อสัตย์บ่สุจริตมักหักหลังหมู่เพื่อนจังซี่เป็นต้นเอิ้นว่าคดในคองอในกระดูกที่เพิ่นว่าเนี่ยเนาะอันนี้เป็นสำนวนภาษาลาวซื่อๆเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์อยากให้อาจารย์เว้าเกี่ยวกับเครื่องหมายของคนพาลอันนี้เพิ่นเขียนผิดว่าคนพาลแต่คงจะหมายถึงคนพาลกับบัณฑิตให้ฟังแด่ขะน้อยนางคำสุทธิไสเนาะไม่ออกคำสุทธิไสเครื่องหมายของคนพาลเครื่องหมายเอิ้นว่านิมิตภาษาบาลีจะใช้คำว่านิมิตตังเอิ้นว่าเครื่องหมายเนาะเครื่องหมายของคนพาลมีอยู่3อย่างก็ได้5อย่างก็ได้10อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าเพิ่นจะเอาแบบใดเอาเท่าหน่อยเนาะขั้นข้อ3อย่างง่ายๆเครื่องหมายของคนพาลหนึ่งผู้มีปกติคิดสัวผู้มีปกติเว้าสัวผู้มีปกติเฮ็ดสัวคิดสัวทางใจ
ว่าสัวทางวาจาเหตุสัวทางกายนี่เอิ้นว่าเครื่องหมายของคนพาลตรงกันข้ามนี่แหละผู้มีปกติคิดดีเว้าดีเฮ็ดดีเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตนะแต่บางสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการก่อตัวเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาเอิ้นว่าบัณฑิตเอิ้นว่าสัตบุรุษตรงกันข้ามนี่ล่ะผู้ที่มักฆ่าสัตว์มักลักทรัพย์มักประพฤติผิดในกามมักก่อตัวมักดื่มน้ำเมากับเป็นอสัตบุรุษเป็นคนพาลบางข้างพระองค์ให้สิบข้อเลยผู้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผู้มักเว้าตัวมักเว้าซอเสียดมักเว้าคำหยาบคายมักเว้าพูดเจ้อเลวไหลผู้มักเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนผู้มักปัญญาบาทมากให้โกรธเคืองคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นผู้มีความเห็นผิดบ่เสื่อกรรมบ่เสื่อผลของกรรมนี่เอิ้นว่าอสัตบุรุษเอิ้นว่าคนพาลตรงกันข้ามนี่แหละผู้วิ่งขาดจากการฆ่าเป็นต้นเอิ้นว่าบัณฑิตเอิ้นว่าสัตบุรุษว่ายังไงคือคนเฮ็ดดีด้วยกายวาจาใจเอิ้นว่าบัณฑิตเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตการเฮ็ดดีด้วยกายวาจาใจนี่นะตรงกันข้ามการเฮ็ดชั่วด้วยกายวาจาใจก็เป็นเครื่องหมายของคนพาลเนาะเป็นเครื่องหมายของคนพาลก็แล้วแต่ว่าสูตรใดพระองค์จะมุ่งหมายเอาอันใดเพื่อให้คนฟังพระองค์ตอนนั้นเข้าใจและได้ประโยชน์ไม่ออกแง่สีวงใสสาธุพระอาจารย์ขน้อยอยากฮู้เกี่ยวกับงานบุญพระเวทมีมาแต่พุทธกาลบ่ขน้อยงานบุญพระเวทมีมาแต่พุทธกาลบ่กะบ่ได้หมายความมาจะมีมาแต่พุทธกาลดอกเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของเวสสันตรชาดกไว้บ่ในสมัยพุทธกาลก็ต้องตอบว่าแม่นพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของเวสสันตระคือเวสสันดรเอาไว้ในสมัยพุทธกาลแต่บ่ได้บอกว่าเจ้าต้องเฮ็ดบุญพระเวทเด้อกับบ่แม่นแต่บ่ได้หมายความว่าเพิ่นห้ามกับบ่แม่นอีกแหละเฮ็ดบุญพระเวทที่แท้จริงที่ถูกต้องนี่นะต้องเฮ็ดแบบใดพากันเข้าวัดฟังธรรมให้ทานเพราะพระเวทนี่เว้าเรื่องของการสร้างฐานะบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนาะพระเวสสันดรนี่แหละแล้วเกิดมาเราให้ทานอะในเมื่อศาสนาภัยสร้อยอาตมาขอเอิ้นแบบนี้ซะศาสนาภัยสร้อยนี่นะการรักษาศีลมันยากขึ้นการเจริญสมาธิการเจริญวิปัสสนาปัญญาการเจริญกรรมฐานมันยากขึ้นครูบาอาจารย์ก็เลยพากันมาบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาว่าเฮาควรเฮ็ดบุญพระเวทนี่แหละสรรเสริญการให้ทานนี่แหละเพื่อคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังปฏิปทาของเวสสันดรแล้วจะพากันน้อมในการให้ทานอย่างน้อยเขาไปเกิดในชาติใดๆเขาก็จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้เป็นจุดประสงค์ของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจัดให้มีการเฮ็ดบุญพระเวทขึ้นมาแต่ละปีแต่ละปีของแต่ละบ้านนะแต่ซูมือนี่มันอาจจะบ่แม่นบุญพระเวทแล้วเด้เนาะยทานสาลีอันนี้ขอนำคำเว้าเพิ่นมาเว้าเด้อยทานสาลีกันตะสีโลอดีตประธานอดีตรองประธานอบส.ศูนย์กลางนะผู้ชี้นำเรียกงานกรรมฐานเผยแพร่ศีลธรรมเพิ่นเคยเว้าเอาไว้ว่าอันนี้เขาเอิ้นว่าบุญผีเพศมันบ่แม่นบุญพระเวทเพิ่นว่าแต่ก่อนนี่เป็นบุญพระเวทแท้เนาะพากันเข้าวัดฟังธรรมแต่เช้าฮอดค่ำจนจบเรื่องราวของพระเวทเข้าใจแจ่มแจ้งว่าพระเวทเกิดแบบนี้ทั้งสมบารมีบาแบบนี้ก่อนจะมาเป็นแบบนี้ให้ทานสิ่งนี้และสิ่งนี้แล้วไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนี่แบบนี้แต่ก่อนหลังๆมาบ่แม่นมันต้องมีลำวงมันต้องมีหมอลำมันต้องมีการสร้างสรรค์มันต้องมีเหล้ามียาเข้ามาเกี่ยวข้างัวบางบ้านบางบ้านนี่เมื่อละเป็น10โต20โตมันพาให้ไปเป็นหยังก็ไปเป็นเพชรไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรก
กินเหล้าเมาสุราไปตีกันตามกลางบ้านกลางเมืองพิษกันครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินตื้มซ้ำบางบ้านบางเฮือนแล้วมันเป็นบุญบ่ล่ะแบบนี้มันก็บ่เป็นบุญเนาะมันก็เลยบ่เอิ้นบุญพระเวทครับญาทานสาลีเพิ่นว่าเอิ้นบุญผีเพชเพิ่นว่าอันนี้ก็จะเฮียดให้อาจารย์เซมเด้ออาจารย์แซมนี่เพียงแต่นำคำว่าของญาทานสาลีเพิ่นมาเว้าสู่ฟังว่าเพิ่นเป็นพระผู้ใหญ่ไม่เตเพิ่นก็ยังบ่ได้เว้าแบบนั้นแต่บ่ได้หมายความว่าบ่ให้เฮ็ดเฮ็ดละดีเฮ็ดแบบเข้าใจไอ้พวกเขานี่โอ้ยแต่ละบ้านแต่ละเมืองเดี๋ยวนี้นี่แข่งกันแข่งกันอย่างฮู้บ่แข่งกันแห่พระเวทบางเทื่อต้องจ้างคนเป็นสาวเป็น30จ้างหมอร้องหมอลำมาแต่งเป็นสู่ศกมาแต่งเป็นพระเวทแต่งเป็นกันหาสาลีจ้างขอเสียเงินบักหลวงบักหลายสุดท้ายมากะแห่กันโหหิ้ว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 ไปบุญมันเกิดขึ้นหมดเลยมันบ่เกิดอ่ะขันเจ้าบ่ระลึกถึงคุณของพระเวทได้ขันเจ้าบ่ได้ฟังธรรมะให้เข้าใจมันบ่เกิดนะบุญน่ะเสียเงินไปละโหหิ้วโหหิ้วคือความโลภความโลภทั้งนั้นบ่ได้เอิ้นว่าบุญแต่บ่ได้หมายความว่าจะเป็นบ่สุคนได้บ่บางบ่อนบางทีเพิ่นก็ตั้งใจเฮ็ดแท้เนาะตั้งใจเฮ็ดแท้เจ้าสมมุติเจ้าเป็นพระเวทเด้อสมมุติเจ้าเป็นนางมัทชีเด้อสมมุติเจ้าเป็นกัณหาเป็นสาลีสมมุติเจ้าเป็นสุยศกเด้อให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาประกอบกับธรรมะคำสอนให้พวกค่อยได้น้อมระลึกถึงพญาเวสสันดรผู้สร้างบารมีก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแท้บางบอนเขาเห็นแบบนี้แท้เด้เขาก็ได้บุญแต่ว่าสมมือเนี่ยอาตมาว่าพวกเขาล่ะพอให้ม่วนกันแท้จ้างวงดนตรีจ้างโบราณอิเล็กโทรนพุ่นแหละเสพงานแห่พระเวทเขาก็เอื้อนกันแบบนี้ก็สูญเสียทรัพย์สมบัติสิ้นเปลืองไปในสิ่งนั้นไปก็หลายเติบนะอันนี้อาตมาบ่ได้ว่าว่าบ่ดีอาตมาว่าเป็นกลางๆว่าคันผู้ใดเฮ็ดเพื่อน้อมนึกถึงพระเวทแท้ๆนั่นก็ดีคันเฮ็ดเพื่อให้ม่วนให้ซื่นไอ้ความม่วนความซื่นมันบ่แม่นบุญเนาะมันเป็นความโลภแบบนี้สิได้ญาทานสาลีเพิ่นก็จังเว้าว่าบุญผีเพศบ่แม่นบุญพระเวทคันบุญพระเวทแท้ต้องเฮ็ดให้ได้ฟังธรรมเด้อญาติโยมเด้อเฮ็ดให้ได้ฟังธรรมเด้ออย่าไปเฮ็ดให้ม่วนให้ซื่นซื่อแล้วก็ตอบย่องแงไปเนาะว่าบุญพระเวทก็บ่มีการเว้าไว้ว่ามาแต่พุทธกาลแต่พระพุทธเจ้าก็บ่ได้ห้ามดอกว่าบ่ให้เฮ็ดกันเฮ็ดแล้วมันเป็นไปเพื่อการได้ฟังธรรมกันได้ฮู้เรื่องราวของพระเวทว่าเพิ่นสร้างบารมีมาไว้ได้ก็ควรเฮ็ดเนาะแม่เจอานมัสการพระอาจารย์ขอถามแด่ลูกชายข้าน้อยได้15ปีแล้วอยากไปบวชเรียนจะไปบวชอยู่ไสเนาะข้าน้อยบ่มีความฮู้ทางนี้เลยและบ่ฮู้จะไปบวชอยู่ไสอีกพร้อมข้าน้อยการบวชนี่ก็เบิ่งจุดประสงค์ของเฮาว่าบวชเฮ็ดหยังเนาะถ้าว่าพวกเขาอยากบวชศึกษาธรรมะเขาก็ต้องไปเบิ่งว่าโอ้บอนใดเพิ่นสอนธรรมะบอนใดเพิ่นสอนศีลสอนธรรมเขาก็ไปบนนั้นก็เบิ่งนั่นแหละเนาะถ้ามาเขาอยากเรียนธรรมะก็ต้องไปบอนที่เพิ่นสอนธรรมะแต่ว่าวัดปานาคามก็มีสอนอยู่เนาะก็มีสอนอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบอนดีเลิศประเสริฐอีหยังเนาะก็ผู้ใดสามารถไปอยู่ได้ก็ไปอยู่วัดนาคามก็บ่ได้จำกัดเนาะผู้ใดที่สามารถเฮ็ดตามระเบียบกติกาของวัดได้รักษาศีลได้ก็ไปอยู่ได้ก็ไปบวชได้แต่ว่าอยู่วัดปานาคามจะบ่ให้มีโทรศัพท์บ่ให้มีเงินบ่ให้ซุบยาให้สันเข้าคาบเดียวแล้วก็ไปพระสวดมนต์เช้าแรงซอยเหลือกันปัดจัดกวดอยู่เฮ็ดเวียกต่างๆของสงฆ์คันเฮ็ดแบบนี้ได้ก็สามารถไปอยู่ได้ศึกษาธรรมเรียนนำกันได้นะแต่วัดอื่นก็หลายวัดเนาะที่เพิ่นสอนศีลสอนธรรมนะเขาก็ไปเลือกเบิ่งเลือกเบิ่งบนใดที่เขาอยากให้ลูกชายเขาไปเรียนกับไปบวชเรียนกับไปไปฝากเพิ่นให้เพิ่นศีลให้เพิ่นสอนเอาเนาะน้องตะวันรุ่งเฮืองไสยศิษย์กราบนมัสการพระอาจารย์แซมผู้เจริญขอน้อยขอโอกาสถาม
เฮ็ดงานอยู่ในห้านที่เป็นบันเทิงมีเหล้าและเบียร์มีคนไปเที่ยวห้านกินเหล้าเบียร์ได้เงินเดือนขายเครื่องบริสุทธิ์ได้เงินเดือนขายเครื่องบริสุทธิ์เงินที่ได้มาคือเงินที่ซื้อเครื่องไปขายบ่ได้ขายของมึนเมาเงินที่ได้มานี่เป็นเงินผิดศีลข้อห้าบอกเขาหน่อยอ๋ออันต้องว่าสิก่อนเนาะศีลข้อห้านี่มันคือการดื่มน้ำเมาอาจจะเป็นสุราเป็นความมักดองที่มันเมาการดื่มพุ่นมันจะผิดศีลข้อห้านะการขายของมึนเมาก็ไม่ได้ผิดศีลข้อห้าแต่ว่ามันเป็นเหตุให้คนอื่นเมาตัวเองก็เลยจะมีโทษนำซื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงห้ามการค้าขาย5ประการเอาไว้อันนี้อาตมาเว้าซื่อๆเด้อบ่ได้หมายก็ว่าโอ้ยอาจารย์แซมนี่มาเว้าให้หมู่แนวนี้เท่านั้นบ่แม่นเด้อพระพุทธเจ้าเว้าไว้เนาะการค้าขายสัตว์หรือค้าขายมนุษย์นะการค้าขายศีลหรือการค้าสัตว์ไปขายฮะการค้าขายน้ำเมาการค้าขายสัตว์ตาอาวุธการค้าขายยาพิษเป็นสิ่งที่อุบาสกอุบาสิกาควรเว้นเพิ่นว่าเนาะคนเว้นถ้าหากว่าเฮ็ดได้กับคนเว้นแต่ว่าเฮาไปอยู่ฮะนำสถานที่บันเทิงแล้วเฮาขายก็ขายสิ่งดีเฮาขายอาหารบานคาวพุ่นการขายอาหารบานคาวมันบ่ได้ผิดอีหยังมันบ่ได้ผิดหยังเฮากะซื้อว่าขายสิ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันก็เงินได้มาก็เป็นเงินบริสุทธิ์ต่างแต่ว่าเฮาสิใส่ใจแบบใดหากโอ้เอาไปแก้มกับอันนั้นแม่คันแบบนี้อยู่มันก็บ่อยากตื้มให้เขาเมาอยู่นี่ก็มันก็บ่คักอะไรเนาะแต่ของเฮานี่บ่ได้แม่นของเมาดอกนะตามที่เพิ่นถามมานี่นะขายเครื่องบริสุทธิ์ขายข้าวขายน้ำนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในสถานที่ที่เป็นบันเทิงซื่อๆก็บ่ได้ผิดอีหยังเนาะเงินที่ได้มานั่นก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์นั่นแหละโอ้ไม่ออกบ่บันถามข้าได้ขอโอกาสถามถ้าบ่เรียนอภิธรรมจะบรรลุนิพพานได้บ่ข้าได้บ่ได้หมายความว่าเรียนหรือบ่เรียนจะบรรลุเนาะแนวบ่ว่าเนาะบางคนทรงไว้พระไตรปิฎกก็บ่ได้บรรลุก็มีบางคนท่องพระสูตรได้หมดก็บ่ได้บรรลุก็มีบางคนเรียนอภิธรรมเก่งบ่ได้บรรลุก็มีเนาะแต่ว่าเฮาเรียนอภิธรรมนี่เพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงของกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดนี้เพราะอภิธรรมคือความเป็นจริงกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดเรียนแล้วเฮาก็สามารถไปพิจารณาความจริงได้ถึงเขาจะเอิ้นสมมุติจอกนี่นะถึงเขาจะเอิ้นจอกแต่ว่าความจริงของมันก็คือธาตุ4คือดินคือน้ำคือลมคือไฟอันนางโจโก้นี่ถึงเขาจะเอิ้นอาจารย์แซมเอิ้นมาคนแต่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาคล้องเคยรู้ความจริงของมันแบบนี้พระสูตรนี่ครับพระพุทธเจ้าสมมุติเอิ้นอันนี้ว่าอันนี้เอิ้นอันนั้นว่าอันนั้นบัญญัติตัวนี้ว่าเป็นนี่บัญญัติตัวนั้นว่าเป็นนั้นแต่ความจริงก็บ่เกินขันธ์5อันนี้สิ่งที่เราควรเรียนเฮียนนี่บ่ได้เวียนเฮียนให้ได้บรรลุเฮียนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจะได้เอาไปปฏิบัติถูกคันเจ้าเฮียนหลายปานใดก็ตามแล้วไปเอาท่องพุทธพจน์ได้หมดเลยพระไตรปิฎกก็บ่แม่นว่าเจ้าจะบรรลุแม่นบ่ล่ะการบรรลุธรรมบ่แม่นการท่องบ่แม่นการเฮียนแต่การท่องการเฮียนเป็นปัจจัยให้นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วโอกาสในการบรรลุจะมีแต่บ่ได้การันตีว่าจะบรรลุเนาะฉะนั้นก็ตอบไม่ออกว่าบ่ได้เรียนอภิธรรมจะบรรลุนิพพานได้บ่สมัยก่อนบางคนก็บ่คันได้เรียนอีหยังซ้ำฟังธรรมอุปนิสัยเขาได้นะเขาก็บรรลุนิพพานไปนะแม่นบ่ล่ะแต่ว่าคันเจ้าเรียนเจ้าจะเข้าใจเวลาจะเข้าใจแล้วเอาไปว่ามันก็บ่ผิดนะมันก็บ่ผิดจะแนะนำคนอื่นมันก็บ่ผิดคันบ่ได้เรียนอภิธรรมการที่เราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมันก็ยากขึ้นได้
คันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนบ่ได้ไปแนะนำคนอื่นไปเว้าไปบอกไปกล่าวมันก็โอกาสผิดมันก็หลายเท่านั้นเองเนาะแต่บ่ได้หมายความว่าโอ้ยบ่เฮียนแล้วบ่บรรลุบ่ก็บ่แม่นเฮียนแล้วจังบรรลุบ่ก็บ่แม่นเนาะก็ตอบแม่นบ่วันไปวันนี้เด้ออ่ะใช้เวลามาประมาณชั่วโมงนึงเลยเนาะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเมื่อยเนี่ยพอเดินทางตลอดเลยช่วงนี้เมื่อยสวยนี่ก็นั่งรถมาก็ปวดหัวแต่ก็คิดว่าก็ยังพอมีแฮงหน่อยนึงมาอาบน้ำแล้วก็อ่ะสนทนาธรรมหน่อยนึงพอให้ตัวเองได้กุศลแล้วก็ให้คนฟังได้กุศลก็คงจะเวลาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวจะตอบคำถามมาอีกคำถามหนึ่งก็แล้วกันไม่ออกราชนกวรกุลเนาะพระอาจารย์เขาได้ขอถามเนี่ยว่าถ้ามีกรรมแล้วต้องแก้แบบใดคะน้อยจึงสิถูกต้องคะนะไม่ออกราชนกเนาะบ่มีเวลาใดที่เฮาบ่เป็นกรรมเด้อไม่ออกเด้ออาจารย์ได้เว้าขึ้นต้นมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวจามิเจตยิตวากัมมังกโรติกาเยนะวาจายะมนสาแปลว่าภิกขุทั้งหลายเฮากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะบุคคลมีเจตนาจงใจแล้วจึงเฮ็ดกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตัวเจตนาเป็นกรรมถามว่าตอนนี้ไม่ออกเจตนาถามบ่เออเจตนาของไม่ออกเป็นกรรมตอนนี้ไม่ออกมีเจตนาในการคิดบ่เออความคิดความไม่ออกเป็นกรรมเนาะไม่ออกได้ย่างไปย่างมาเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นบ่เออแสดงไม่ออกเป็นกรรมฉะนั้นน่ะเฮ็ดทางกายเอิ้นว่ากายกรรมบ่ออกมาทางวาจาเอิ้นว่าวจีกรรมคิดทางใจเอิ้นว่ามโนกรรมบ่มีเวลาที่จะว่างจากกรรมเลยเว้นแต่ตอนที่เฮานอนหลับสนิทบ่ฮู้เรื่องหยังตอนนั้นบ่เป็นกรรมเนาะฮู้เมื่อขึ้นมาแล้วเป็นกรรมคิดดีเป็นกรรมดีคิดบ่ดีตามข้อยน้อยใจโลภอยากได้นี่อยากได้นั่นเออเป็นอกุศลกรรมทางใจเว้าดีสักส่วนผู้อื่นให้เฮ็ดบุญให้กุศลแนะนำบอกกล่าวผู้อื่นในสิ่งที่ดีเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลไปด่าไปห้ายไปตั้วไปซ้อไปเสียดไปเว้าเรื่องราวผู้เจอเร็วไข่เร็วไหลเป็นวจีกรรมที่บ่ดีจังซี่ไปฆ่าไปทุบไปตีไปขโมยเขาไปประพฤติผิดในกามเป็นกายกรรมบ่ดีเว้นขาดเสียจากสิ่งเหล่านั้นยิบยื่นเข้าคลองให้คนอื่นซอยเหลือก็เกิดคนอื่นด้วยกายของตัวเองเอิ้นว่ากายเนี่ยกรรมดีเฮามีกรรมกันเบิดเนาะไม่เอารัชนกเนาะเฮามีกรรมกันเบิดทุกๆเวลาเลยที่ไม่ออกว่าถ้ามีกรรมแล้วต้องแก้กรรมแบบใดนี่ควรเปลี่ยนคำถามเนาะเพราะว่าทุกๆเวลาเป็นกรรมทุกคนมีกรรมเบิดเว้นแต่พระอรหันต์เว้นแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่เหลือมีกรรมหมดพระโสดาบันก็ยังเฮ็ดกรรมพระสกทามีก็ยังเฮ็ดกรรมพระอนาคามีก็ยังเฮ็ดกรรมพวกเขาก็ยังเฮ็ดกรรมเฮ็ดทั้งกรรมดีเฮ็ดทั้งกรรมชั่วเนาะถ้าหากว่าไม่ออกจะบอกคำถามนี้เปลี่ยนเป็นว่าหากว่ามีกรรมชั่วแล้วต้องแก้กรรมแบบใดจึงจะถูกต้องเอออันนี้ก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างเนาะเพราะว่าทั้งกรรมส่วนอย่างเช่นจังใดจึงแก้ไปใดจึงจะถูกต้องความจริงแล้วแก้กรรมนี่มันแก้บ่ได้ดอกพระพุทธเจ้าเวลาเพิ่นเว้าเรื่องกรรมไว้นี่นะเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าให้เจ้าแก้กรรมแบบนี้แบบนั้นเด้อมีแต่เพิ่นตัดได้บ่แบบนี้จื้อเด้อพระองค์บอกว่าเพิ่นตัดสหูเองแล้วจึงมากล่าวกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมบ่ดำบ่ขาวมีวิบากบ่ดำบ่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกันอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้หลายสุดเลยเนาะทีนี้กรรมดำมีวิบากดำคืออีหยังโอ้หมายถึงบาปความคิดชั่วคำเว้าชั่วการกระทำชั่วมันส่งผลให้เป็นทุกข์เลยเอิ้นว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีบาปขาวนี่แหละกุศลคุณงามความดีคิดดีเว้าดีเฮ็ดดีส่งผลให้เป็นสุขเรียกว่ากรรมขาวมีบาปขาวเนาะ
กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวดิหมายความว่าบุคคลมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นนี่นะเฮ็ดทั้งความดีเฮ็ดทั้งความชั่วมามีทั้งกรรมดำและกรรมขาวมาและก็ได้มาเสวยผลของมันทั้งที่เป็นสุขแด่เป็นทุกข์แด่เลื่อนมากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวส่วนตัวสุดท้ายกรรมบ่ดำบ่ขาวมีวิบากบ่ดำบ่ขาวเปลี่ยนไปเพื่อความสิ้นกรรมหมายถึงอริยมรรคการเจริญคุณธรรมจนบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคไอ้นี่เอิ้นว่ากรรมบ่ดำบ่ขาวมีวิบากบ่ดำบ่ขาวเปลี่ยนไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างนี้บอกว่ากรรมบ่ดำบ่ขาวมันบ่ทรงผลให้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสที่ดีสัมผัสที่ดีบ่ได้ทรงผลนั้นมันไม่ได้ส่งผลให้เห็นรูปบ่ดีฟังเสียงบ่ดีดมกลิ่นลิ้มรสชาติสัมผัสทางกายบ่ดีมันบ่ส่งผลแบบนั้นมันมีแต่รูปนิพพานส่งผลในรูปนิพพานและมันบ่ก่อให้เกิดภพเกิดชาติอีกเพิ่นเลยบอกว่ากรรมบ่ดำบ่ขาวมีวิบากบ่ดำบ่ขาวเปลี่ยนไปเพื่อความสิ้นกรรมเนาะบ่ได้บอกว่าเจ้าแก้กรรมด้วยการเจริญอริยมรรคแม่นกับบ่ได้บอกแบบนั้นโดยตรงดอกแต่หากเจ้าเฮ็ดกุศลตอนใดเฮ็ดบุญกุศลตอนใดกุศลเจ้าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อกุศลหลายอกุศลน้อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเปรียบเสมือนกับเกลือที่มันน้อยและน้ำมันหลายนี่นะมันก็บ่เค็มบาปของเจ้ามันน้อยบุญของเจ้ามันหลายถึงบาปได้โอกาสส่งผลมันก็ส่งผลให้เจ้าทุกข์เทื่อละน้อยทุกข์เทื่อละน้อยบ่ทุกข์หลายเนาะแต่ถ้าหากว่าบาปของเจ้าหลายบุญของเจ้าน้อยก็เหมือนกับเกลือที่มันหลายแต่ว่าน้ำน้อยมันก็เค็มเห็นป่ะน้ำน้อยเกลือหลายมันก็เค็มถ้าหากบาปหลายมันก็ส่งผลเจ้าเทื่อละแห้งแห้งเทื่อละแห้งแห้งเทื่อละหลายๆเจ้าก็ทุกข์หลายสุขน้อยแบบนี้ซื่อๆเด้ฉะนั้นพวกเขาบ่มีหน้าที่มาล้างกรรมบ่มีหน้าที่มาตัดกรรมบ่มีหน้าที่มาแก้กรรมพวกเขามีหน้าที่มาเจริญกุศลทานศีลภาวนาให้พ้นไปจากให้มันส่งผลในสุขอย่างเดียวและเป็นปัจจัยให้ความพ้นไปจากทุกข์เห็นองคุลิมานบ่เมื่อคืนนี้ท่านผู้ใดได้ฟังอาจารย์เทศอาจารย์เทศเรื่ององคุลิมานองคุลิมานนี่นะเนาะเราเห็นความชั่วไว้หลายหลายฆ่าคนเป็นร้อยหลายร้อยเป็นพันในชาติเดียวนั้นเด้ที่นี่สุดท้ายเราได้ออกบวชเพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอเราบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนี่นะย่างไปในหมู่บ้านไม้ค้อนก้อนหินเขาดึกไปใส่แห้งใส่กาตกใส่หัวแตกตกใส่ตนใส่ตัวบุบซ้ำตกใส่ผ้าใส่ผ่อนขาดตกใส่บาดแตกพระพุทธเจ้าก็เลยว่าว่าอดทนเอาเด้อพามเด้ออดทนเอาเด้อองคุลิมานเด้อเจ้าเห็นความสัวเอาไว้หลายอันจะเป็นเหตุให้เจ้าต้องตกนรกโบกไม้หลายร้อยปีหลายพันไปเลยหลายพันปีหลายแสนปีแต่เจ้าจะได้รับผลของความสัวนั่นแต่ชาติเดียวนี้เท่านั้นแทนที่มันต้องตกนรกโบกไม้หลายร้อยหลายพันชาติเท่านั้นแต่ว่าจะตกอันจะต้องประสบทุกข์แต่ชาติเดียวนี้เท่านั้นอดเอาเด้อนะเพราะว่าบ่มีชาติหน้าให้กรรมสัวได้โอกาสส่งผลแล้วเพราะฉะนั้นเนาะพวกเขานี่เนี่ยมันบ่สามารถที่จะไปแก้กรรมได้ดอกมีแต่พวกเขาพยายามพัฒนากรรมดีของเขาให้มันเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นคันเป็นญาติโยมกับทานให้ดีขึ้นศีลให้บ่อยขึ้นให้ดุขึ้นภาวนาให้เพิ่มขึ้นคันเป็นพระสงฆ์พระเจ้ากับศีลสมาธิปัญญาให้ดีขึ้นเท่านั้นเองเนาะเฮ็ดจังได๋เราจังสิถูกต้องเราแม่อรชนกเฮ็ดกรรมไว้แล้วเฮ็ดกรรมชั่วไว้แล้วนี่จะแก้กรรมแบบใดก็คือเฮ็ดแต่กรรมดีให้หลายขึ้นนั่นแหละเนาะอะไรมื้อนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก่อนก็ขออนุโมทนานำเนาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมฟังอยู่หรือออกตนญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันสดับฟังอยู่ขอให้กุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใสให้ทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้จงเป็นผู้มีสติมีปัญญา
ได้นำตนให้พ้นไปจากทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ